ริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาทูหอมทอดกับยำมะม่วงวิธีทำปลาทูหอมทอดเริ่มด้วยละลายแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันจุ่มปลาทูหอมลงในแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำยำมะม่วงผสมน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยและมะม่วงเปรี้ยวซอยเคล้าผสมให้เข้ากันจัดปลาทูหอมทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟตักยำมะม่วงราดด้านบนโรยถั่วลิสงอบรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ